วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเรื่องราวของห้างพาต้ากลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมีนำเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากก็คือเรื่องของบัวน้อยนะครับบัวน้อยก็คือก็บอกว่าเป็นกอริลลาตัวสุดท้ายในเมืองไทยนะครับแล้วก็อยู่ในห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้านะครับเมื่อวานนี้แฟนเพจสวนสัตว์พาต้าเขาได้โพสต์ข้อความขอบคุณแก่ผู้มาเยือนนะครับหัวข้อคือมหัศจรรย์แห่งโซเชียลนะครับก็หลังจากมีข่าวบัวน้อยทางห้างนี้ก็แสดงความเห็นในเพจนะบอกว่ามีผู้ไปเที่ยวห้างพาต้าคับข้างที่สุดในรอบเกือบ20ปีนะในรอบเกือบ20ปีและนี่เป็นข้อความของเพจพาต้าสวนสัตว์พาต้านะครับด้วยวัยและสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและด้วยภาระหน้าที่ในทุกวันที่ต้องดูแลเพื่อนๆทุกชีวิตในที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของพลังแห่งโลกโซเชียลหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมาเวลามีคนบอกเล่าว่าพลังแห่งโซเชียลกำลังโหมกระหน่ำเล่นงานสิ่งที่เรารักในทางลบซึ่งที่ผ่านมาพวกเราได้แต่น้อมรับในเรื่องราวและการตัดสินใจของผู้คนในสังคมมากมายโดยไม่รู้ถึงวิธีการตอบโต้หรืออธิบายจนไม่รู้ว่าจะปกป้องในสิ่งที่พวกเรารักและหวงแหนไว้ได้ยังไงกับระยะเวลาที่เนิ่นนานกับความเงียบเหงาจนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่และจู่ๆทุกท่านก็ได้กลับเข้ามากับไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ที่พวกเราต้องเรียนรู้การใช้โซเชียลอย่างจริงจังเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อความมากมายที่ทุกท่านได้ส่งมาให้กำลังใจและเสียสละเวลากับค่าใช้จ่ายเพื่อกลับเข้ามาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นวันที่พวกเราได้กลับมามีความสุขอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสกับความรู้สึกเช่นนี้มาเป็นเวลาเกือบ20ปีเกินกว่าที่เราจะกล้าที่จะใช้คำว่ารอคอยทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เราได้นึกย้อนไปถึงวันเวลาเก่าๆกับที่แห่งนี้ที่เคยเป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่ผู้คนมากมายยังคงนึกถึงในเทศกาลกิจกรรมและความสุขที่ได้รวมตัวของคนในครอบครัวตลอดจนบางครั้งยังเคยได้ยินคำเปรียบเปรยว่าที่นี่คือห้องเรียนโรงเรียนเริ่มแรกเป็นจุดเริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้กับบุคลากรองค์กรระดับแนวหน้าที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านมากมายและสิ่งที่ประทับใจที่สุดส่วนหนึ่งของพวกเราคือหลายๆท่านยังคงเก็บภาพถ่ายที่ระลึกไว้และส่งกลับมาให้เราได้ชื่นชมความทรงจำในอดีตในวันที่กล้องถ่ายรูปมีความสำคัญเฉพาะโอกาสพิเศษที่แท้จริงทุกข้อความที่ทุกท่านมอบให้สร้างกำลังใจให้รอยยิ้มทุกครั้งที่อ่านทุกชีวิตที่นี่รับรู้ได้และมีความสุขในความเมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่ามหัศจรรย์แห่งโซเชียลมีอยู่จริงนะฮะนี่ครับก็จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชาวสวนสัตว์พาต้าภาพที่ท่านเห็นตอนเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกเนี่ยคือภาพของคนที่เคยเป็นคนที่ไปเที่ยวห้างพาต้าจะกี่ปีก็ตามแต่ห้างเนี่ยมีอายุประมาณสัก40ปีท่านผู้ชมฮะมีอายุประมาณ40ปีนะฮะให้ดูกันอีกครั้งนึงนะฮะเพราะทีมงานได้ไปเปิดก่อนนะฮะเป็นภาพของคนที่เขาส่งเข้าไปนะฮะความทรงจำเก่าที่เคยไปเที่ยวอย่างน้องคนเนี้ยตอนนี้ก็โตแล้วเห็นไหมฮะดูภาพก็รู้แล้วว่าสีของภาพเนี่ยมันนานแล้วนะฮะนี่ฮะบัวน้อยกอริลลาตัวสุดท้ายที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าอยากจะให้เขาไปอยู่ในที่ที่เป็นของเขาจริงๆในบั้นปลายชีวิตนะฮะก็พอเป็นข่าวปุ๊บหลายคนก็เลยเฮ้ยบางคนนะเอ้าพาต้ายังอยู่เหรอเนี่ยเอ้าเราเคยไปเฮ้ยพาต้ายังอยู่เราก็ไปซะหน่อยสิเป็นยังไงบ้างเฮ้ยข้างบนยังมีพาต้ายังอยู่แล้วข้างบนยังมีสวนสัตว์อีกเหรอโอ้โหไปนะฮะนี่ฮะโอ้ภาพนี้เก่าแน่นี่เห็นไหมฮะคือพอเป็นข่าวในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคนก็เลยกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะคนที่เคยไปที่นั่นก็กลับไปหรือคนที่ยังไม่เคยไปก็ไปดูให้เห็นอีกครั้งหนึ่งไปดูให้เห็นกันนะฮะ
พาต้านะครับพาต้านะฮะ40ปีฮะท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นสาขาแรกเนี่ยที่ปิ่นเกล้านะฮะมีลิฟต์แก้วนะครับเป็นห้างใหญ่ในย่านนั้นเลยฮะในย่านชายขอบฝั่งทนน่ะก่อนจะข้ามสะพานพระปิ่นเกล้ามานะฮะแล้วก็ตอนนั้นดังมากชื่อพาต้าก็ยังไปเปิดสาขา2สาขา3นะฮะที่งามวงวานที่ประตูน้ำนะครับปัจจุบันนี้ก็โอ้โหถ้าเกิดไม่มีข่าวบัวน้อยนี่ก็ยังคงเงียบเหงาต่อไปใช่ฮะใช่นี่นะฮะ